ช่วงนี้ไปกันที่พิธีบําเพญกุศลครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวันนี้นะครับมีคณะพระสงฆ์และศิษยานุศิ์กว่า1,000คนจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดน,นครราชสีมาเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพครับ คณะพระสงฆ์อำเภอด่านคุณทดจำนวน109รูปพระสงฆ์บวชในโครงการพ่อคุณ113รูปพระพี่เลี้ยง50รูปรวม272รูปและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธและชาวอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาก,กว่า1,000คนเดินทางมาที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถานที่จัดงานพระราชทานพเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทศวิทยาคมเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมส่วนที่บริเวณชาปนสถานเมนลรอยโชคคราวด้านหลังพุทธมนฑลอีสานตำบลศิีลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นบรรยากาศตลอดทั้งวันเมื่อวันนี้นะครับมีศิษยานุสิ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั้งประเทศที่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยทํางานนะครับและผู้สูงอายุ สวมใส่ชุดสีขาวและชุดสีดำจำนวนหลายร้อยหลายร้อยหลายพันคนเลยนะครับเดินทางเข้าชมนกหัดสดีลิงเทินบุตบกที่จัดเตรียมไว้ในงานพระราชพิธีขออภัยนะครับในงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารประเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธ์โธท,ที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่29มกราคมนี้โดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรวบรวมยอดประชาชน ที่มาวางดอกไม้จันทร์ด้านหน้าศูนย์ประชุมได้กว่า50,000คนแล้วนะครับ